อร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณสวัสดีแฟนๆเกมเองละเลงข่าวทุกท่านนะครับกลับมาพบกันทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 5:00 น.นะครับรายการของเราครับเป็นรายการที่นำเอาประเด็นฟุตบอลมาขยี้มาขยายมาขยาวมาพูดคุยและวิเคราะห์ร่วมกับผู้ชมทุกคนนั่นเองนะครับนี่เป็นอีก1 EP ครับที่เราจะพูดถึงเรื่องราวหลังเกมครับและแน่นอนครับเกมที่ร้อนแรงที่สุดและต้องพูดถึงในทุกๆหน้าสื่อนั่นคือเกมที่ผีแดงเคี่ยนนักบุญ90ครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ปีศาจแดงเปิดบ้านเอาชนะนักบุญซาวด์แฮมป์ตันไปได้90ยิงเหมือนโกรธยิงเหมือนเก็บกดยิงเป็นฟุตซอลกันเลยทีเดียวนะฮะทำให้ผลต่างประตูได้เสียจากตอนแรกเนี่ยแมนยูบวก10ตอนนี้เพิ่มเป็นบวก19เท่าลิเวอร์พูลแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับยูไนเต็ดถึงถล่มซาวด์ได้กระจุยกระจายแบบนี้ไปไล่เรียงกันเลยดีกว่าครับเริ่มที่การจัดทัพ11ตัวจริงนะครับเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจัดทัพ11ตัวจริงฟูลทีมลงสนามมีโรเตชั่นมีพักบ้างบางตำแหน่งครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าจัดเต็มอยู่เหมือนกันครับมาในระบบ4-2-3-1ผู้สัมประตูครับดาวิดเดกาอากองหลังแบ็คขวาเป็นอารอนรันบิซาก้าแบ็คซ้ายเป็นลูคชอว์เซนเตอร์เป็นเลเดลเลฟจับคู่กับแม็กไกว์กองกลางเป็นเฟสจับคู่กับสกอตแบ็คโทมิเน่ครับเพลย์เมเกอร์เป็นบรูโน่เฟอร์นันส์กองหน้าด้านซ้ายครับเป็นแรดฟอร์ดด้านขวาเป็นกรีนวูดด้านหน้าเป้าเป็นเอดิสันคาวานี่ครับส่วนทีมเยือนอย่างซาวด์แฮมป์ตันครับทีมค่อนข้างพิกลพิการพอสมควรครับขาดแข้งหลักหลายคนและจัดชุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะจัดได้ลงสนามซึ่งจะมาในระบบ4-4-2นั่นเองครับผู้สัมประตูอเล็กซ์แมคคาที่แบ็คขวาเป็นแรมซี่แบ็คซ้ายเป็นไรอันเบรทันครับเซนเตอร์เป็นแจ็คสตีเฟนจับคู่กับจานแบนาเร็กกองกลางเป็นจูนอาร์มสตองอเล็กซ์จานเควิชเดมบอร์ดพลาวและดิเชเนโปครับกองหน้าเป็นแดนนี่อิงส์จับคู่กับเชอดัมรูปเกมตลอด90นาทีนี่นะครับต้องบอกว่าเริ่มเกมมาไม่ทันไรนะก็เกิดจุดเปลี่ยนของเกมทันทีจากจังหวะที่จานเควิชมิดฟิลด์ของเซาไปเสียบใส่สก็อตแม็กโทมิเน่แบบรุนแรงมากๆผู้ตัดสินไม่ลังเลเลยครับควักใบแดงให้ทันทีตั้งแต่นาทีที่2ของเกมเรียกได้ว่าเหลือ10คนเนี่ยนะครับตั้งแต่นาทีที่2เหลืออีก88นาทีต้องลงเล่นด้วยผู้เล่น10คนโอ้โหงานเข้าเซาแธมป์ตันแบบชัดเจนเลยครับหลังจากเหลือผู้เล่น10คนครับซาวด์แฮมป์ตันโดนปีศาจแดงปลุกซ้ายทีขวาทีมุมเงยมุมช้อนอันนั้นไม่ใช่นะฮะก็เน้นเจาะริมเส้นครับใช้แบ็คทั้ง2ข้างเติมขึ้นมาวิ่งทั้งโอเวอร์แลปแล้วก็วิ่งทั้งอันเดอร์แลปซึ่งก็ต้องชมเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับเติมเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆสำหรับลูกชอและวานบิซาก้าครับนาทีที่17ครับชอโยนยาวแล้ววานบิซาก้าหุบเข้ามายิงจ่อขึ้นนํา 1-0 ต้องบอกว่ายูไนเต็ดเองเนี่ยก็โหมบุกไปเรื่อยๆๆนาทีที่25ก็มาได้อีกครับกรีนวูดปาดเข้ามาแรดฟอร์ดยิงออกนํา 2-0นี่ต้องบอกว่าไหลแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าเซามีโอกาสได้ลุ้นแบบจังๆก็คือจังหวะฟรีคิกของเจมส์วาร์ดพราวในนาทีที่27นะครับแต่ว่าเดกาก็ชกทิ้งป้องกันไว้ได้ไม่ยากหลังจากนั้นเป็นบอลหน้าเดียวของฝั่งยูไนเต็ดเลยก็ว่าได้ครับโหมบุกเข้าไปบุกเข้าไปบุกเข้าไปครับจนนาทีที่33ครับลูกที่3ก็ตามมาครับเป็นการสกัดเข้าตัวเองของจานแบนาเร็กกองหลังของซาวด์แฮมป์ตันนั่นเองนาทีที่38ครับมาได้ประตูที่4ครับจากจังหวะเปิดของลูกชออีกแล้วไฮเดซันคาวานี่โขกเข้าไปเต็มกระบาลฮะจบครึ่งแรกแมนยูซัดไป4เม็ดทุกคนบอกว่าเกมนี้จบแน่ฮะแต่ว่าครึ่งหลังมาครับแมนยูที่แม้ว่าจะเลือกพักตัวหลักนะครับอย่างลูกชอกับคาวานี่แล้วส่งมาซิยากับฟานเดเบกลงสนามแต่ปรากฏว่าโอ้โหเหมือนพี่แกอัดอั้นนะฮะเล่นไปเล่นมาครับลูกที่5ก็มาฮะแล้วมาไม่ได้มาทีเดียวนะฮะมาอีกเม็ดทันทีครับ5กับ6ต่างกัน2นาทีครับเป็นนาทีที่69และนาทีที่71จากมาซิยาที่ลงมาปลดล็อกลาสก็อตแมคโทมิเน่ที่ยิงไกลครับยูไนเต็ดไม่มีหยุดพักครับบอกเลยรอบนี้ระเบิดทางขี้กันเลยพี่จ๋านะฮะโอ้โหไหลยาวๆไปฮะนาทีที่83แมนยูไนเต็ดโดนทำฟาวล์ประกอบเขตโทษทำให้แมนดีต้องเช็ค VR อยู่พักใหญ่สุดท้ายตัดสินให้แมนจุดโทษครับซึ่งจังหวะมันก็ฟาวล์ชัดเจนแต่ประเด็นคือยานแบนาเร็กครับกองหลังที่เข้าสกัดก็โดนใบแดงไปด้วยคนครับทำให้เซาเหลือแค่9คนครับโดยเหลือเวลาในการแข่งขันอีก7นาทีบูโน่ซัดจุดโทษไม่มีพลาดอยู่แล้วนะครับออกนำไป 7-0 ที่ไหนได้ครับคิดว่าจะหยุดโอ้โหพอเหลือ9คนแมนยูเอาใหญ่เลยฮะไล่เลียงกันไปยิงจนกลายเป็น9-0ครับเป็นแดเนียลเจมส์ที่ปิดท้ายนี่คือฟอร์มมันยอดเยี่ยมของยูไนเต็ดตลอด90นาทีนะครับแต่ว่าเราต้องมาดูสถิติที่เกิดขึ้นจากเกมนี้กันบ้างการชนะกันด้วยสกอร์90เกิดขึ้นเพียง3ครั้งในพรีเมียร์ลีกนะครับที่มีการชนะ9ประตูสถิติจากออตต้าโจนะครับปี1995ครับแมนยูไนเต็ดเอาชนะอิสวิททาว90ปี2019ซาวด์แฮมป์ตันแพ้กับเลสเตอร์ซิตี้90และปี2021แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะซาวด์แฮมป์ตัน90ครับเรียกว่าซาวด์แฮมป์ตันนี่โดนไป2ดอกติดๆทั้งปี2019และปี2021เลยนะฮะแมนยูไนเต็ดยิงได้45ประตูมากกว่าทุกทีมในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2020-2021ณเวลานี้ครับในห้าลีกอย่างยุโรปมีแค่อินเตอร์มิลานปารีสและบาเยิร์นมิวนิก3ทีมนี้เท่านั้นครับที่ยิงประตูได้มากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในลีกตอนนี้มิลานยิงไป49ปารีส50บาเยิร์น57ส่วนแมนยูยิงไป45นะจ๊ะ
เรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไปที่เรื่องของตัวนักเตะละกันนะครับลูกชอกลายเป็นแข้งคนสำคัญไปซะแล้วครับเกมหนึ่งแม้ว่าลูกชอจะไม่ลงสนามแค่45นาทีแต่มีส่วนสำคัญกับทีมอย่างมากนะครับทั้งเกมรับเหนียวแน่นและการเติมเกมรุกที่โดดเด่นขึ้นเรื่อยๆนี่คือสถิติของเขาในเกมเมื่อคืนครับแท็กเกิลสำเร็จ 100% จ่ายบอลแม่นยำ 92% จ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย17ครั้งแย่งบอลกลับมาครองได้7ครั้งสร้างสรรค์โอกาสได้5ครั้งและทำได้2แอสซิสต์ครับส่วนกองหลังที่สร้างสรรโอกาสได้มากกว่าลูกชอมีเพียงแค่คนเดียวในลีกนี้ครับนั่นคือแอนดูโรบสันที่ทำไปได้8ครั้งครับกลายเป็นว่าเมื่อมีเตเลสมากดดันแย่ตำแหน่งลูกชอครับเขายิ่งพัฒนาตัวเองโดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆและตอนนี้กลายเป็นแบ็กไซด์อันดับหนึ่งของยูไนเต็ดแบบไม่มีข้อสงสัยจริงไหมล่ะครับโอ้โหทีนี้ต้องชมอีกหลายคนครับยาวเลยครับไม่ว่าเป็นแรดฟอร์ดแม็กโชเมเน่อารอนรันวิสาก้าที่ผลงานโคตรจะโดดเด่นเลยคือเอาจริงๆด้วยผลการแข่งขันชนะ 9-0 มันก็เล่นดีกันทั้งทีมจริงๆแหละครับทั้งตัวเลขสถิติและฟอร์มในสนามแต่ว่าจะยกมาครบทุกคนก็คงไม่ไหวฮะเพราะนั้นหยิบมาชมสำหรับคนที่โดดเด่นกันละกันมาคาร์ดิฟฟอร์ดอยู่ในสนามราวๆ61นาทีครับและนี่คือสถิติของเขาครับเอาชนะการโดนอากาศ 100% จ่ายบอลแม่นยำ 88% จ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย27ครั้งคิลเลอร์พาส1ครั้งมีโอกาสยิง2ครั้งตรงกรอบ2ครั้งและทำได้1ประตูในขณะที่สกอตแม็กโชเมเน่ครับเลี้ยงบอลสำเร็จ 100% เอาชนะการโดนกลางอากาศ 100% แท็กเกิลสำเร็จ 100% จ่ายบอลแม่นยำ 90% จ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย40ครั้งแย่งบอลกลับมาครองให้ทีมได้7ครั้งสับไกลยิงไปทั้งหมด2ครั้งทำได้1ประตูไปต่อกันที่อารอนวานบิซาก้าครับเอาชนะการโดนกลางอากาศ 100% แท็กเกิลสำเร็จ 100% จ่ายบอลแม่นยำ 94% จ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย23ครั้งแย่งบอลกลับมาครองได้3ครั้งตัดบอลได้3ครั้งทำได้1ประตูเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายคนที่เล่นได้ดีนะครับไม่แพ้ใครเลยก็จะเป็นบรูโน่เฟอร์นันเดสที่ปลดล็อกยิงประตูในลีกได้จากจุดโทษแล้วก็ทำอีก2แอสซิสต์หรือว่าอองตินี่มาซิยาลที่ลงมาครึ่งหลังแล้วซัดไป2ประตูสร้างผลงานกลบเสียงที่เขาโดนวิจารณ์หนักในช่วงหลังนะครับเมสันกรีนวูดเองก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโดดเด่นอันตรายวูบว่าไปทำไปได้1แอสซิสต์ขาดแค่ประตูเท่านั้นโดยรวมแล้วนะครับถือว่าเป็นเกมที่โคตรจะยอดเยี่ยมและต้องเป็นเกมที่แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องจดจำไว้เลยครับเพราะนี่คือฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยก็ว่าได้ครับหลายคนบอกว่าผังเซาท์แฮมป์ตันโดนใบแดงเร็วอ่ะพี่แต่โทษนะครับฟุตบอลมันก็แบบนี้แหละไม่มีใครอยากให้คู่แข่งเหลือ10คนเหลือ9คนครับแต่ในเมื่อมีการฟาวล์เกิดขึ้นผู้ตัดสินตัดสินแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ไม่ได้ไปบีบคอผู้ตัดสินให้ยกใบแดงให้กับนักเตะของเซาท์แฮมป์ตันซะหน่อยยังไงก็แล้วแต่นี่คือ1เกมที่น่าจดจำสำหรับยูไนเต็ดจริงๆครับและนี่คือทั้งหมดของเกมเองในเลงข่าวนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยเด้อนะช่วยกันหน่อยนะครับช่วยเป็นกำลังใจทีมงานที่อดหลับอดนอนเขียนสคริปต์มาแล้วก็ผมเนี่ยก็ต้องมานั่งเล่ากันเนี่ยนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับนอกจากจะช่วยผมแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วอย่าลืมช่วยกันสนับสนุนผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับอร่อยติดขอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณเกมเองในเลงข่าวเจอกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 17:00 นนะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับอร่อยติดขอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ